กลับมารับชมข่าวกันต่อในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นตำรวจสภ.หนองสองห้องไปควบคุมตัวพระเคนอายุ66ปีซึ่งเป็นพระลูกวัดในอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนำไปลาสิกขากับเจ้าอาวาสวัดก่อนจะชี้จุดเกิดเหตุทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากใช้ขวานทำร้ายนายทวีอายุ56ปีซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เสียชีวิตภายในวัดเจ้าตัวรับสารภาพว่าก่อเหตุเพราะว่านายทวีไล่ให้ออกจากวัดหลังถูกร้องเรียนพฤติกรรมดื่มสุรามึนเมาเป็นประจำมีการเจรจาต่อรองขออยู่ที่วัดอีก 1-2 เดือนแต่นายทวีไม่ยอมทำให้ไม่พอใจจึงเดินไปเอาขวานที่วางอยู่บนกองฟืนหน้ากุฏิจามที่ศีรษะ1ครั้งจนเสียชีวิตตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก่อนส่งตัวฟ้องศาลจังหวัดพลดำเนินคดีตามกฎหมาย